โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561ค่ะที่อาคารชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีการจัดกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดภาพวาดการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การเขียนเรียงความการแต่งคำขวัญคณิตคิดเร็วซูโดกุเกมจังก้าเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้กระบวนการประสบการณ์จากการจัดนิทรรศการเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานรวมทั้งสามารถนำผลงานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้แหล่งวิทยากรมากกว่าการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน836คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้